ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับการทำอาหารวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับเกี่ยวกับคากิมาฝากคุณผู้ชมค่ะเวลาซื้อมาจากตลาดเนี่ยส่วนมากถ้าบอกว่าสั่งคากิเขาก็จะมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วเวลาหั่นเขาก็จะหั่นมาเป็น2ท่อนเพราะฉะนั้นเวลาซื้อคากิมาเนี่ยคุณผู้ชมแนะนำเลยนะคะถูกับเกลือไทยเม็ดใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ล้างน้ำหลายๆรอบกลิ่นของเขาก็จะน้อยลงค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาทำพะโล้คากิกันแต่นอกเหนือจากพะโล้คากิแล้วเนี่ยหลังจากทำพะโล้อร่อยๆแล้วเราจะเอาคากิมาอบหม้อดินกับบะหมี่ด้วยนะวันนี้มีเคล็ดลับทำให้คากิของเรายังคงเป็นชิ้นสวยๆเราจะเอาเจ้าคากิที่เราได้มาเนี่ยลงทอดก่อนค่ะการทอดเนี่ยจะเป็นเหมือนกาวผนึกให้หนังของเขากรอบจะทำให้คากิของเราต้มเสร็จแล้วไม่เปื่อยยุ่ยนั่นเองเราจะเอาส่วนหนังลงนะคะเวลาดูว่าใช้ได้แล้วอ่ะเราแค่พลิกหนังขึ้นมาดูถ้าเขาเริ่มแบบพองๆเหลืองๆก็ใช้ได้แล้วอันนี้ยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงรอก่อนเราจะเห็นว่าหนังเขาเริ่มพองๆแบบนี้ใช้ได้แล้วเขาจะไม่ได้แบบพองมากเหมือนหมูกรอบแบบนั้นนะเพราะอันนี้แบบหนังก็ยังไม่ได้แห้งขนาดนั้นเราจะเอาเจ้าคากิตรงนี้เนี่ยนะคะไปต้มพะโล้วันนี้เรามีสูตรพะโล้ง่ายๆมาฝากค่ะสูตรนี้ของนานาใส่น้ำ 2,000 เพราะฉะนั้นเติมน้ำนะคะน้ำจะเยอะนิดนึงก่อนที่จะเคี่ยวเพราะว่าหลังจากเคี่ยวแล้วเนี่ยน้ำเขาจะงวดลงไปอีกได้ส่วนผสมน้ำเบสพะโล้ของเราแล้วใส่เจ้าคากิของเราที่เอาไปทอดแล้วเนี่ยนะคะจนหนังของเขาในแข็งๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยต้มต่อจนกระทั่งเดือดแล้วก็ลดไฟอ่อนเคี่ยวจนกระทั่งสุกนุ่มตามต้องการค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงใส่เนื้อปลาดุกเปลือกขนมปังและน้ำมันพืชลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันนำปลาดุกที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนฟูเหลืองสวยแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องแกงผัดพริกขิงตราโลโบจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วปิดไฟจากนั้นใส่ปลาดุกฟูที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันโปรยใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักลงในภาชนะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าซอยเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกะหรี่พับชาโคไส้ผักขมชีสใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะพอร้อนใส่หอมใหญ่และเห็ดฟางผัดพอสุกใส่เบคอนและผักขมผัดให้เข้ากันเติมวิปปิ้งครีมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนข้นขึ้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายผงชาโคลเกลือป่นเสริมไอโอดีนสีผสมอาหารสีดำน้ำมันผสมตรามรกตไลท์และน้ำลงในอ่างผสมเปิดเครื่อง
ตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงชาโคลสีผสมอาหารสีดำและน้ำมันผสมกรามมรกตไลท์ลงในอ่างผสมแล้วเปิดเครื่องตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในแล้วหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนเป็นทรงกลมใช้มีดตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดไหงขึ้นรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงวงรีตักไส้ผักโขมที่ผัดไว้ลงตรงกลางตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสพับครึ่งจับจีบให้สวยงามพักไว้ใส่น้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำกะหรี่พับลงทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ